วันคอนเสิร์ต40ปีคาบาพูดถึงความยิ่งใหญ่ของคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยค่ะพูดถึงความยิ่งใหญ่อะยิ่งใหญ่เลยค่ะพูดทำไมยิ่งใหญ่เราจะกระทำทำไมแล้วกว่าละ40ปีวงดนตรีในโลกใบนี้นะครับมีกี่วงที่เดินทางมาเป็นระยะยาวนานถึงขนาดนี้โดยที่ไม่ได้หยุดเล่นนะบางวงเขาหยุดเล่นไปเป็น20-30ปีแต่ว่าคาราบาวเล่นทุกวันก็นั่นแหละความยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นทางวอร์เนอร์เนี่ยเขาต้องเตรียมทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ปรากฏการณ์ครั้งนี้มันอะไรที่ในความอยู่ในหัวใจของประชาชนเป็นความทรงจำตลอดไปเราก็ไม่รู้ว่าพวกเราก็แก่กันหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เราจะมีอีกหรือเปล่าอาจจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายก็ได้สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่นะแต่พวกเราก็ยังคงเล่นคอนเสิร์ตเล็กๆต่อไปครับความติดคอนเสิร์ตผลมา40เพลงผลมา40เพลงค่ะแล้วก็มีเพลงใหม่ที่ไม่ยังไม่เคยร้องที่ไหนค่ะเป็นเพลงอังกอร์นิดพี่เจนพี่เจนพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้แหละค่ะพี่ถามอยากจะพูดอะไรถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะก็คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เราจะเล่นเยอะด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วมันติดโควิดมันก็เลยกลายเป็น42ปีแล้วค่ะนะครับก็เราจะทำให้ดีที่สุดนะครับจริงๆก่อนหน้านี้แฟนๆเรียกร้องเยอะนะคะว่าจะเป็นงานใหญ่เธอไม่ได้ที่หาไปหลายเยอะแยะครับค่ะเรียกร้องมาเยอะแยะผมว่าจัดไม่ได้จัดไม่ได้ครับติดโควิดเฮ้ยไม่ใช่โควิดอย่างครั้งนี้แค่หนึ่งรอบถ้ากระแสตอบรับดีหรือเพิ่มรอบเต็มมีโอกาสถ้ากระแสตอบรับดีก็เพิ่มรอบได้เพิ่มก็คงจะเป็นวันศุกร์หน้าครับเพราะว่าวันวาทิตย์ติดวาทิตย์โดนจองไปแล้วเพิ่มก็เป็น10วันที่10แต่ตอนนี้ก็อยู่ที่วอร์เนอร์ว่าเขาขายบัตรจริงความพร้อมของวงเองอะไรบ้างคะได้ก็แค่พร้อมพร้อมตลอดเวลาอยู่นะพร้อมพี่ลุงดูทั้งที่กว่าไงพี่เล็กก็พี่เล็กค่ะพี่เล็กค่ะนั่นนิดนึงค่ะพี่เล็กค่ะเราขอเนี่ยบ้างพี่จ๋าหูโล่นๆต้องดังเหรอต้องขายอะไรล่ะพี่ผมมีนี่โดนหูเราขายเราขอมาลงไม่ได้ยินขอดังเหรอความพร้อมแน่นอนครับพร้อมแล้วก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาชมนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คอนเสิร์ตสุดท้ายแต่หัวไปก่อนมาชมเพราะพวกเราเยอะๆแล้วตั้งวงมาเนี่ยไปแล้ว3ชีวิตแต่ละ3ดังนั้นเพื่อความแน่นอนบทความไม่แน่นอนของชีวิตมาชมพี่ออสค่ะ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 พี่ออสเทโพที่ไม่ควรพลาดเลยในการนี้ค่ะก็รีบไปซื้อบัตรนะครับที่ 7-Eleven วันเสาร์นี้ค่ะแล้วก็วันเสาร์นี้เปิด10โมงนะครับรีบจองรีบซื้อครับไม่งั้นท่านจะเป็นคนที่ต้องไปอยู่นอกเวทีไอ้นอกโรงนะครับคอนเสิร์ตดีที่สุดนะครับตั้งแต่เราจัดมานะครับ40เพลง40กว่าแล้วก็70กว่าครับนะครับพบกันครับที่คอนเสิร์ตครับรีบซื้อนะครับวันที่29ตุลาคมนะครับเริ่มขายบัตร10โมงเช้าครับขอบคุณครับแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมคะที่เมื่อกี้ไปนะแต่ยังไม่ทราบเลยค่ะเพลงใหม่นี้เราเตรียมได้ยังไงคะเพลงใหม่ยังได้แล้วเพลงนั้นนิดนึงผมร้องไม่เอาเดี๋ยวมันไม่ใหม่อ่ะไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญหรือว่าจะเป็นเพลงใหม่ผมต้องปลุกไว้ก่อนงั้นเดี๋ยวมันไม่ใหม่ขอโทษด้วยนะครับแสดงว่ายังแขกรับเชิญครับเมื่อเราจะเต็มไหมคะแขกรับเชิญล่ะก็มีครับมีนี่คือความพิเศษที่แฟนๆจะได้เห็นแน่นอนไม่พลาดเลย
ฝากคอนเสิร์ตก็สำหรับใครที่เป็นแฟนของคาราบาวยาวนานมาถึงขนาดนี้นะครับ42ปีนะพบกันกับคอนเสิร์ตคาราบาว40ปีที่ Impact Arena ในวันที่11พฤศจิกายน2566นี่นะครับรับรองมันแน่ผมไม่มีอะไรจะพูดมากหรอกมันแน่มีแค่นี้นะมันแน่แล้วเจอกันครับคอนเสิร์ตนี้ค่ะ